จะขึ้นขอบฟ้าจะหันแสงทองท้อแสงเจิดจ้าจัดการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันเริ่มต้นใหม่อย่าได้วันกลัวอย่าได้ขุ่นมัวกังวลโศกคอนอย่าเอาน้ำคุณมาขังขังคนอย่าเอาน้ำหอนมาล้วงหัวใจห้อนอ้วมอารมณ์คุณคองมาตอนรับวันใหม่นี้น้องของได้น้อมเอาน้ำทำคำสอนของพระชินนาวรประเสริฐเลิศล้ำจุ่มจิตใจเพื่อออกจากธรรมบ่ฮือด่างดำโศกเศร้ามัวมองแสงแห่งธรรมะนั้นเป็นแสงทองส่องใจเรื่อร้องตั้งวันค่ำเจ้าเอาศีลมานำเอาธรรมมาเฝ้าเพื่อจิตใจเฮาจุ่มเย็นฝากฟันทุกเห็นต่อไปไปหน้าจะบ่ไหววันแต่เนิ่นเจินพี่น้องมาฟังรายการธรรมะเบิกบานตอนพบมองเจ้าฟังธรรมปื้นเมืองอันเป็นแบบเบาท่านพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์ตั้งใจเจ้าคณะตำบลป่าแดดนอนในเจ้าอาวาสวัดฟังสิ่งคำตนนี้อนุรักษ์ของเก่าล้านนาก่อนกี่เมื่อลูกหลานเฮาตีเกิดมาใจกันรักษาของดีเก่าเกลือได้อยู่ทิ้งล้านนาฟังทำแล้วของเพียวจิตใจเหมือนป่าอยู่ในนาตีนั่นนามเหมือนไม้สลีอันมีไม้กำเหมือนเสืออยู่ธรรมดงดอยคุณเขาสุขของมนุษย์ยิ่งใจมูเฮาสุขที่ได้เอาธรรมะห่มตุ้มใจคนใดมีธรรมห่อหุ้มใจคนนั้นจูงใจบ้านมันอยู่วิมานเวียงวังจันแก้วบ่มีในเต้าแล้วน้อง